ฮ้ยคือพี่เนี่ยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะได้ทำคลิปนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีน้องคอมเมนต์มานะครับว่าอยากดูจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ประมาณว่าแบบกว่าจะมาเป็นซันคุงอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตลกนะครับแต่จะมาเล่าแบบไทม์ไลน์ทุกอย่างที่พี่ทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับพี่มีความคิดที่จะสร้างช่อง YouTube เนี่ยตั้งแต่ม.2กี่ปีแล้วตอนนี้ประมาณตอนนี้19นะครับม.2ก็โอ้นานอ่ะจำไม่ได้แล้วนานอ่ะตอนนั้นแล้วพี่คิดชื่อช่องเลยนะครับตอนนั้นม.2เนาะคิดชื่อช่องว่าชื่อช่องก็ซันเกมเมอร์คุงนะครับซันเกมเมอร์คุงแต่ชื่อมันยาวนะครับพอพี่ทำได้ประมาณสักระยะหนึ่งเว้ยระยะหนึ่งอ่ะไอตอนทำอ่ะพี่สร้างพี่มีช่องนี้นะครับเดี๋ยวเอาช่องเก่าไปดูนี่ช่องนี้อันนี้พี่เปลี่ยนพี่เพิ่งเปลี่ยนประมาณปีหนึ่งนี่แหละนะครับเป็นเอ็ดซันคุงจริงๆคลิปมันเยอะนะครับแต่ไอเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนี่คือช่องพี่นะครับดูดิคิดถึงก็เดี๋ยวเข้าจัดการวิดีโอดินี่เว้ยนี่ดูที่พี่ทำดิโรบล็อกเกมแรกที่พี่เล่นนะครับไม่ใช่บล็อกฟุตนะครับทุกคนนี่อาทิเล่นเลยนะที่เล่นเนี่ยก็คือวันพีซมิเลเนียมสวัสดีทุกคนนะผมเกอร์สวัสดีนักผจญภัยทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ผมนี่กลัววะทุกคนนี่ผมเหรอวะเนี่ยชื่อว่าโรบล็อกครับผมซึ่งวันนี้นะผมเราจะมาสุ่มผลปีศาจนะซึ่งมีน้องๆถามมาในไลฟ์สตรีมนะผมว่าเฮ้ยทำไมผมพูดเพาะจังอ่ะก็ดีแล้วแหละตอนนั้นมันยังอ่อนต่อโลกไงทุกคนก็ทำไปนะครับคนดูก็เนี่ยร้อยกว่าคนก็กดไลค์9คนเองอ่ะเห็นไหมพี่ไม่ได้เริ่มแล้วมีเลยนะเว้ยตอนแรกพี่ทำไมครับนะครับคนดูก็แทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่ทำไมครับนะครับคนดูก็40คน30คน40คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ100วิวนี่คือเห็นไหม100วิวนี่คือหรูมากๆเลยนะครับไมค์ครับพี่เมื่อก่อนอะซับตอนนี้นะครับผมทำนานนะเว้ยได้แค่800ซับเองอะเห็นไหมนานนะได้800ซับถือว่าเป็นเลยเทียบแต่พี่ตอนนั้นพี่สนุกไงทำแล้วมันสนุกตอนนี้ก็สนุกอันนี้มันเป็นทิคของคนที่จะเริ่มทำนะครับแนะนำว่าให้เริ่มจากความชอบก่อนเลยนะครับพี่คิดว่าอยากทำตอนม.2ใช่ไหมตอนม.3พี่ได้โน้ตบุ๊กพี่ก็เริ่มทำเลยนะครับไม่ได้เริ่มไม่ได้ตั้งใจทำด้วยซ้ำตอนแรกอะตอนแรกซื้อหูฟังมาเว้ยเพราะโน้ตบุ๊กมันจะมีไมค์กากพี่ก็ซื้อหูฟังมาหูฟังแบบเกมมิ่งอะครอบอะแล้วก็แคสกับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องก็เล่นไมค์พี่ก็แคสก็คือคลิปนี้นี่เว้ย SGK นี่ย่อมาจาก Sun Gamer คงเป็นไงคลิปแรกของผมไปกูรับไม่ได้ไม่อยากเปิดให้ดูอ่ะดูหน่อยไอ้เหี้ยดีดีพี่เหรอวะดูดิใช้แอคชั่นอัดอะยังไอ้นี่อะยังกลางเลยอะมันยังขึ้นแอคชั่นตรงนี้อยู่เลยอะยังเป็นลายน้ำอยู่เลยอะไม่ตอนลงตอนนั้นมันแทบไม่มีคนดูนะกูก็ไปบังคับเด็กบังคับเพื่อนอะไรเงี้ยมึงไปดูช่องกูเลยนะอะไรเงี้ยเป็นทิกน้องๆก็ไปทำกันได้นะครับมึงดูช่องกูเลยนะอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนที่พี่มาเล่นโรบล็อกก็คือมีเพื่อนมีเป็นรุ่นน้องที่แบบแคสไมค์ครับมาด้วยกันนะครับชื่อเฟรมถ้าเฟรมได้ดูคลิปนี้อยู่นะพี่ไม่ลืมเว้ยเฟรมคือคนที่พี่ทำให้เล่นไหมทำให้พี่เนี่ยกลับมาเล่นโรบล็อกเว้ยเฟรมผมว่าเฟรมน่าจะได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าเขาติดตามช่องพี่อยู่มั้งนะใช่ไหมเฟรมตอนแรกผมทำไมค์ครับคนดูก็ไม่มีนะแต่มันสนุกอะไมค์ครับจริงเล่น PVP เมื่อก่อนอย่างมันเอาหูยคลิกจนเมาส์พังไป 3-4 อันแล้วแล้วพอมาเล่นโรบล็อกนะครับตอนแรกพี่เอาชีวิตรอดนะคนดูก็10คน20คนอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับไมค์ครับพี่ก็มาไลฟ์โรบล็อกเว้ยไลฟ์โรบล็อกถ่ายแล้วสดอ่ะดูเห็นไหมไม่ไลฟ์โรบล็อกรัวๆเลยเห็นไหมอันนี้คือโหมดถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยไลฟ์โรบล็อกรัวๆเลยไลฟ์รัวๆเลยช่วงนี้ไลฟ์ไมค์ครับนี่ก็ไลฟ์โรบล็อกเฮ้ยชึบมันเป็นวันพีซมิลเลนเนียมนะครับใครที่เคยเล่นก็คอมเมนต์บอกพี่ทีเพราะมันนานแล้วไงไอ้แมปเนี้ยมันนานมากตั้งแต่2019อ่ะตอนนั้นคนดูสตรีมประมาณ10คนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับ6คน10คนนี่เยอะมากกูไลฟ์ไมค์ครับคนดู3คนอ่ะตรงๆคือมันแบบมันเกมมันต่างกันนะครับเราบอกเด็กจะชอบแล้วคือตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ชอบแต่พอเล่นมันแบบสนุกอ่ะพอสกิลมันเริ่มมาแล้วแบบเฮ้ยมันว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะครับพอเล่นไปเล่นมาพี่ก็กลับไปแคสไมค์ครับเหมือนเดิมกูก็งงกลับไปแคสไมค์ครับเพื่ออะไรไปแคสไมค์ครับเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วพี่ก็เลิกทำช่องนี้ไปนะครับว่าช่องนี้มันโดนปิดสร้างรายได้นะครับแต่ตอนนี้มันเปิดแล้วนะแต่พี่ก็ไม่ได้กลับมาทำนะครับช่องนี้ปิดสร้างรายได้นะครับพี่ก็ทำใจช่วงนึงครับแล้วก็ไปเปิดช่องใหม่เป็นช่องนี่ซันคุงตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อซันเกมเมอร์คุงนะครับแล้วเพื่อนก็คือเฟรมอะไรเฟรม
ที่พูดไปเมื่อกี้คนเดียวกันนะครับเฟนเนี่ยบอกว่าคุณซันลองเปลี่ยนจากซันเกมเมอร์คุงเนี่ยเป็นซันคุงเฉยๆนะครับเพราะว่าซันเกมเมอร์คุงเนี่ยชื่อมันยาวอันนี้เป็นทิกนะครับสำหรับใครที่กำลังทำช่อง YouTube อยู่นะครับให้ตั้งชื่อแบบจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆใช่ชื่อจำง่ายๆเซิร์ชปุ๊บเห็นเลยนะครับถามว่าชื่อช่องผมง่ายมั้ยก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อช่องเลยครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเว้ยพี่ทำตั้งแต่600ซับนะครับอันเนี้ยไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพอพี่มาทำนะครับคลิปแรกก็เป็นคลิปนี้เลยเนี่ยไม่ใช่สิจริงๆไม่ใช่คลิปนี้ไว้คลิปแรกเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่ปิดเป็นส่วนตัวไว้เพราะพี่ไอเอาอะไรมาไอทุกวันนี้แบบขายหน้าไปหมดแล้ว นี่คลิปแรกฉลองศูนย์ซับด้วยการทำสิ่งนี้ ก็คือมันเป็นคลิปที่แบบว่าพี่เปิดช่องใหม่นะครับไปดูพี่ว่าน้องๆอยากดูแน่นอนเลยมันปัญญาอ่อนด้วยพี่ทุกคนไม่ต้องดูหรอกนะครับอันนี้หนึ่งก็ได้อะก็คือพี่อธิบายว่าทำไมช่องถึงโดนปิดสร้างรายได้แต่พี่ไม่รู้นะครับว่ามันโดนปิดเพราะอะไรพี่ไม่รู้ตอนนั้นพี่พูดมั่วๆไงแล้วก็พี่ก็เล่น Minecraft นะครับเล่น Minecraft แล้วก็เริ่มแคทเอาวีเพราะพี่ชอบเล่นเอาวีมากตอนนั้นนะติดเอาวีมากนะครับทำไปเยอะมากแล้วก็ปิดเป็นส่วนตัวไว้นะเพราะมันไม่รู้ดิแต่ผมตัดคลิปไม่เป็นครับตอนแรกที่หัดตัดเนี่ยพอเล่น RV เลยนะครับแล้วก็หัดตัดคลิปเว้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งนี่ตอนกลับมาแคสRobloxอีกครั้งพี่ลงนี่พี่บอกว่าจะกลับมาเล่น Robloxแล้วโอเคผมกลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับผมสันคงครับเย็ดมีโทมีโทด้วยเหรอเย็ดผมก็สามารถไปติดตามช่องเก่าของพี่ได้แต่นี่เป็นช่องเอ็ดอินโทมีอินโทอ่ะคนไลค์ตั้ง19คนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยน้องๆติดตามพอรู้บอกนะครับก็จะชอบเวลาพี่ซันเล่นรู้บอกอะไรเงี้ยมีอินโทด้วยเหรอไอ้ซันคงเมื่อก่อนมีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใครทักมาคือตอนนี้ไม่มีอินโทแล้วนะครับเพราะพี่คิดว่าคืออินโทโฆษณาร้านชิคคิตันช็อปเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับพี่ก็เลยไม่ใส่อินโทแต่มันเท่จริงนะใครอยากให้กลับมาใส่ก็ทำได้แต่พี่ไม่ใส่นะแต่พี่ก็กลับมาแคสโรบล็อกนะครับก็บล็อกฟุตเลยเว้ยน้องๆแนะนำบล็อกฟุตพี่ก็เล่นบล็อกฟุตเลยอ่ะแล้วก็เริ่มไลฟ์บล็อกฟุตนะครับเริ่มเล่นบล็อกฟุตไลฟ์บล็อกฟุตแล้วก็เริ่มจากรีวิวผลปีศาจเลยครับพี่ขอไม่เลื่อนดูไลฟ์นะไลฟ์เนี่ยพี่ปิดไว้เห็นไหมพี่ปิดไว้เยอะมากเพราะมันจะลกถ้าเปิดไว้เนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่ผมแบบสตรีมทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นทำไปเยอะนะครับบล็อกฟุตบ้างตอนสตรีมเนี่ยผมอยากจะพูดว่าหลายๆคนท้อกับการสตรีมนะเพราะว่าคนดูไม่มีแต่ผมไปส่องดูนะคนติดตามหลักพันทัวร์เนี่ยคนดูเป็นร้อยถือว่าแบบโคตรเยอะเลยนะสำหรับผมอะคนดูสตรีมหลักร้อยนี่คือแบบเยอะชิบหายตอนพี่ทำแบบ 2,000 ซับ 3,000 ซับคนดู10คน20คนพี่ยังว่าแบบเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นแล้วตอนพี่ทำเนี่ยไม่120นะครับพี่ทำไม่120เรียงทำลายแต่คลิปเก่าเลยมานี่เว้ยคลิปผลปีศาจบินได้ก่อนพูดเดี๋ยวที่ได้ยินว่าไม่อย่างเงี้ยมันเป็นไม่120นะครับแล้วก็วางบนอย่างเงี้ยวางบนคีย์บอร์ดอะแล้วโต๊ะแม่งแบบท่านเนี้ยเดี๋ยวแม่โต๊ะแบบเนี้ยหมอก็อย่างเงี้ยเวลาเล่นก็แบบกระจุกกระจิ่งโอ้ยไก่แล้วก็ไมค์วางบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไมค์ร้อยยี่อ่ะพี่ใช้ยัน 30,000 ซับนะครับถ้าคนอื่นไม่บอกเปลี่ยนพี่ก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะพี่ชอบเสียงไมค์นั้นมากเลยแต่มันกากอ่ะก็ฟังดูนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวผลโกมุหรือผลยางนะครับผมผู้ที่กินคือมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะจ๊ะกูทำอะไรลงไปรีวิวผลโกมุพลังลับของผลยางยืดมันไม่ใช่คลิกเบตนะครับที่บอกว่ามันบินได้เนี่ยตอนนั้นมันมีบั๊กเว้ยใช้สกิลไหนมันจะบั๊กลอยขึ้นฟ้าเลยอ่ะเออแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะมัน2ปีที่แล้วไงแล้วก็เป็นคลิปต่อไปพี่ก็รีวิวผลหนวดขาวนะครับแล้วก็รีวิวผลพระตอนนั้นผลพระยังไม่ตื่นนะครับแล้วก็ตีหนวดดำช้อนหนวดดำมาใหม่เลยกำลังเห่อตีนะครับแล้วก็เราเอาอะไรวะแร่อาร์ติแฟกต์อ่ะใช่ปะวะเออนั่นแหละลูกแก้วแร่แหละเออไปแลกเรือแลกอะไรงี้แล้วก็สอนทำอีโวพอทำมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็คิงพีทนี่เผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยเบคบอยนะครับเคยเปิดเซิร์ฟหนึ่งชื่อว่าดาร์คคิงแล้วก็มาเป็นคิงพีทแล้วก็เป็นคิงเลกาซี่นะครับไม่คิงพีทกับคิงเลกาซี่แมปเดียวกันถูกแต่พี่ไม่ค่อยได้เล่นพี่เล่นแต่แบบคิงพีทชอบมันมาแรกๆนะพี่ก็เล่นแต่หลังๆไม่ได้เล่นแล้วนะครับจะสังเกตว่าช่วงแรกพี่ไม่ได้ทำล่าข้าหัวเลยนะครับเห็นไหมมีแต่ทำ VS กันดาบเราขายตรงไหนเอาผลลูมไปเกียนอันนี้ทำแล้วอันนี้เริ่มทำแล้วก็แจกรหัสสายเติมพี่เคยแจกรหัสด้วยนะครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ทำ FC ต่อยกันอ่ะทะเลาะกันพี่ก็เลยไม่แจกละแม่งไม่แจกแม่งแหละนะครับแล้วก็มีคลิปโดนแฮกกลางสตรีมทำได้ประมาณ2เลเวลมันแฮกและงงมันรีบแฮกไปไหนแล้วก็
ใช้ดาบเซเบอร์ไปแกล้งคนตอนนั้นเนี่ยตอนทำแกล้งคนเกณฑ์คนเนี่ยผมจะพูดว่าพี่เป็นคนที่ทำแรกๆเลยก็ได้นะครับทำพวกแบบเกียนคนแกล้งคนล่าฆ่าหัวในบล็อกฟุตอะไรอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ทำแรกๆเลยไม่รู้นะแต่พี่ว่าพี่น่าจะทำแรกๆนะครับและช่วงนั้นโดนด่าเยอะนะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยล่าฆ่าหัวกันเว้ยมันจะฟาร์มหาของอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมึงเอาดาบไปแกล้งคนไปเกียนคนทำไมวะเขาเสียค่าหัวนี่มึงรู้หรือเปล่าโลกสวยไงทุกวันนี้ไอ้เหี้ยอย่างเถื่อนอะบล็อกฟุตอะไม่อยากจะพูดเมื่อก่อนนี้แบบโอ้สกิดนิดหน่อยนี่โพสลงกลุ่มด่ากันเละแล้วแล้วก็มีเนี่ยครับก็ทำดูฟาบิโก้วีเอสวิวก็ไม่เยอะได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย 5,000 2,000 2,000 แต่เมื่อก่อนวิวหลักพันถือว่าผมว่าผมเยอะผมเยอะเยอะป่ะวะก็เยอะแล้วนะครับซับประมาณ 3,000 4,000 วิวหลักพันนะครับก็ถือว่าพี่ก็ภูมิใจในตัวเองในตอนนั้นแล้วเว้ยน้องๆต้องอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับมองโลกในแง่บวกเยอะๆไฟอ่ะไฟการทำ YouTube มึงต้องเยอะเว้ยมึงถึงจะอยู่รอดวงการเนี่ยต้องเริ่มจากความชอบมึงถึงจะอยู่ได้นานเข้าใจไหมแล้วก็ทำบีเซนโตะไปเกียนคนตอนนั้นทำก็ไม่ได้เยอะนะครับเกียนคนได้ดาบเนี่ยก็คนดูหลักพันนะครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆคนดูก็ยังหลักพันนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีขึ้นหมื่นบ้างแตะหมื่นบ้างนะครับเห็นไหมเมื่อกี้กูทำดาบมาหมดแล้วเว้ยเนี่ยนี่มึงเห็นไหมนี่ทำดาบมาหมดแล้วอะเมื่อก่อนพี่แทบไม่ได้เนี่ยมีฟรีไฟด้วยเป็นไงเมื่อก่อนพี่แทบไม่ได้ไปคอลแลบกับช่องอื่นเลยนะครับเพราะว่าพี่มองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีคอลแลบกับคนนี้เว้ยเขาชื่ออะไรนะลืมแล้วอะเนี่ยโปรไฟล์โลโก้ฟ้าเนี่ยพี่ลืมแล้วสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยไปคอลแลบกับคนอื่นนะเพราะว่าพี่แบบไม่ค่อยกล้าพูดกับคนดังไงมันกระดักปากอะเราไม่ดังเราไปพูดคำดังมันแบบความคิดผมตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็เฉยๆอะเย็ดทนงตนเลยกูไอ้เวนแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนวิวเนี่ยมันแตะหลักหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆช่วงที่พี่เริ่มทำเทสแคนอันนี้ก็จะแบบเริ่มทำเทสแคนทำไมผมถึงทำเทสแคนนะครับเพราะว่าพี่ดูฟรีไฟไงเมื่อก่อนอะติดฟรีไฟมากเว้ยมันก็ฟรีไฟก็จะมีคอนเทนต์แบบ1-1เทสแคนใช่ไหมพี่ก็เลยมาทำ1-1เทสแคนในบล็อกฟุตบ้างนะครับก็ทำเรื่อยๆเลยนะลงไปคลิปแรกก็คนดูแค่เนี่ย 8,000 คลิปต่อมาก็เป็นหมื่นนะครับแล้วก็หลักหมื่นแล้วก็ทำเทสแคนรัวๆเลยเว้ยเพราะมันง่ายไงมันนัด FC มาแบบสู้ๆตัดลงไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยครับก็เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ชิโนบิไลท์เมื่อก่อนพี่อยากทำมากเลยอ่ะพี่เคยทำแล้วคนดูก็เท่าเนี้ยดูดิคนดูเท่าเนี้ย 1,300แต่พี่ชอบนะครับเพราะเมื่อก่อนชอบเล่นชิโนบิครับแต่คนอื่นทำนี่อย่างดังเลยชิโนบิกูทำนี่อย่างดับวัดแล้วก็ทำนี่ครับซูซุยเกียนคนผมเล่นไม่ชอบเล่นซูซุยเลยนะครับเมื่อก่อนชอบเล่นโยรุกับน้ำแข็งนี่ดูโอเคผมก็บางคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่120เหมือนเดิมอ่ะตรงๆแล้วอ่ะไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อคนไลค์อย่างเยอะ 1,800 ผมก่อนเลยนะครับแล้วถ้าถามว่านะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรซึ่งแน่นอนนะครับเฮ้ยมึงพูดพอจังอ่ะฉันคงแม่งมึงใครดิพูดพอเกินเอาไม้120มาตลอดเลยนะครับไม้120หูฟังขาดข้างนึงอ่ะใช้ได้ข้างนึงโหยทนหัวจิ๊บหายชีวิตกูแล้วก็ปอมมีเทสแคนนะครับแล้วก็มีปอมตัวเป็นไอรอนแมนไปเกียนคนผลแสงเพิ่งตื่นนะครับในคลิปนี้ทำตัวเป็นไอรอนแมนกันบ้างแล้วต้องขยันนะครับหลักก็คือที่การทำ YouTube เนี่ยขยันลงได้ทุกวันยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าลงทุกวันเนี่ย YouTube มันจะได้แบบแจ้งเตือนนะครับลงถี่ๆยิ่งดีเลยแต่มึงไม่ต้องแบบวันนึง 2-3 คลิปอะไรเงี้ยวันละคลิปก็พออันนี้สำหรับผมนะครับแล้วก็ทำเรื่อยๆก็ไม้120เหมือนเดิมแล้วก็ดูดาบพิฆาตอสูรเฮ้ยตอนนั้นทำโน้ตบุ๊กแล้วพี่เริ่มเก็บตังค์ซื้อคอมเว้ยพี่ซื้อคอมประมาณช่วงไหนวะเดี๋ยวดูกัน ช่วงนี้ช่วงแถวๆนี้นะครับไปปีในปีไปปีก่อนๆเลยนะครับซื้อคอมแล้วก็มีสปอนเซอร์ลงพอดีนะครับนี่ช่วงนี้เริ่มแคสในคอมแล้วเว้ยก็จะเห็นว่าแบบเห็นไหมมันเริ่มกว้างเห็นไหมจอเริ่มกว้างเริ่มชัดแล้วโน้ตบุ๊กก็แม่งแบบจอเล็กๆอ่ะ60เฮิรตซ์อ่ะกระจอกผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อไมค์ใหม่ตอนไหนนะครับแล้วก็มีปลอมตัวคนในปลอมตัวนี่ทำอย่างนานอ่ะทำได้อย่างนานอ่ะตัวเป็นต่างๆครับมีนาโตะบ้างเรนโกคุบ้างเอ้ยเนี่ยตอนทำเรนโกคุในคลิปแรกเว้ยเด็กมันก็จะพี่อุปัญญาอ่อนไอ้เรนโกคุไม่มีจริงเป็นไงพออัปเดตต่อมามันเอาดาบเรนโกคุเข้ามาพวกมึงหน้าเวอร์กันละสิ พี่แบบเป็นผู้อย่างรู้อนาคตอ่ะโทษทีแล้วก็ปลอมตัวครับแล้วก็มีไฮไลท์จุดเปลี่ยนไฮไลท์คลิปแรกก็คือคลิปนี้นะครับลงไปก็ไม่มีคนดูดูหน่อย
เยสเอ้ยคิดถึงเลยอ่ะไฮไลท์ผมมังกรไม้ใหม่เลยนะครับช่วงนั้นพี่ยังคอมโบไม่เป็นเลยอ่ะเห็นไหมยังใช้สกิลกลางๆอยู่เลยอ่ะทุกคนไปแน่ไปแย่แดงบรรยากาศในการทำไฮไลท์ก็ดู IUK มาแล้วครับแล้วก็เห็นเฮ้ยฟรีไฟยังมีไฮไลท์พี่ก็เลยทำไฮไลท์ในบล็อกฟุตมันก็เหมือนการก๊อปนะครับแต่ว่าเราก๊อปมาทำในฉบับของเรานั่นแหละมันก็ไม่เชิงว่าก๊อปเป็นการทำในฉบับของเราอ่ะมันไม่ได้ก๊อปเว้ยเออแล้วก็ทำปลอมตัวเรื่อยๆครับแล้วก็มีเมื่อก่อนไฮไลท์ลงทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ละคลิปแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วนะครับแต่น้องโชว์กำลังตัดไฮไลท์อยู่นะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมตัดเองไงตอนนี้ให้โชว์ตัดแล้วไฮไลท์คลิปนี้อย่างปังอ่ะ 300,000 วิวอ่ะดูดิใครที่ติดตามพอพี่คลิปไฮไลท์นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับพี่จะได้กลับไปทำอีกใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เอาทำต่างๆครับแล้วก็ทำนี่ไปปลอมตัวแกล้งปลอมตัวที่ทำบ่อยมากอ่ะแล้วก็มีคอมโบยากล่างอันนี้ไปโชว์ตัดให้นี่น้องโชว์ตัดให้นะครับตอนนี้เริ่มจ้างน้องโชว์ละตอนนั้นนะเห็นไหมนี่อยากเทแล้วก็แยกล่างเอาไม่แยกละเฮ้ยเอาอะเอาแยกล่างโพแยกล่างโอ้ไม่แยกล่างมึงทำให้กูผิดหวังไอ้ไก่ตอนนี้แหละแยกใช่ไหมนี่โคตรเทเลยดูกี่ครั้งก็เทแยกล่างเอาดูอีกรอบว่าทั้งคลิปนี้แยกครั้งเดียวกูดูช่วงแล้วไปดูนะโอ้โคตรเท่มันโคตรเท่ดูคลิปต่อไปแล้วก็อันนี้พี่ก็ตัดเองนะครับเนี่ยอันนี้พี่ตัดเองเว้ยพี่หายไปช่วงนึงแหละเพราะว่าทำห้องใหม่ไงตอนแรกพี่ใช้ไม้120ครับแล้วก็ไปใช้ไม้อะไรนี่แหละ700กว่าบาทแล้วก็พี่ก็หาเรื่องเลยแบบเอาเจ็บทีเดียวใช้ยาวเลยก็ได้ไม้โหลดตอนนี้มานะครับราคา 7,800 ประมาณนั้นแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆไหนวะนี่ไฮไลท์กลับมาอีกแล้วว่าไฮไลท์ตลาดเลยแม่งพี่ชอบไฮไลท์มากเลยนะแบบมันดูแล้วมันได้เข้าถึงอารมณ์จริงไงไฮไลท์อ่ะแต่ไม่ได้ทำแล้วอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำละก็ปลอมตัวเป็นอินุยาชาด้วยอินุยาชาปะอสูรข้างขึ้นใช่แหละไม่ใช่สิอินุยาชาอะไรมันชื่อมันชื่ออะไรวะอาคาสะอินุยาชากูมาจากไหนเนี่ยแล้วก็ชันคุ้มผู้ยิ่งใหญ่มันมีดราม่าด้วยนะครับในตอนที่ช่วงแรกอ่ะแล้วก็เริ่มเนี่ยมาคอลแลบกับชิโร่เว้ยมาคอลแลบกับชิโร่เพราะว่าชิโร่เนี่ย FC ขอมาเยอะนะพี่ก็เลยไปคอลแลบกับชิโร่นะครับแล้วก็ทำเรื่อยๆ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 อันนี้ก็หมดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย Q&A ซันคุงในปีที่แล้วว่ะเนี่ยขอดูหน่อยดิกูงงอยู่มึงใครนี่สวัสดีฮะนี่กูเหรอเอ๊ะมาเลยมันก็บูมแบบประมาณกี่ซับนะเปิด 1,000 ฮะใช่เหรอก็ผมเป็นอัคคีบ่อยอะใครยังไม่ดูคลิปนี้ก็ไปดูคลิปนี้ได้นะกูรับไม่ได้มึงรีบอ่ะเฮ้ยโอเคครับเพราะตอนผมอายกล้องมากเลยดูสิสังเกตดูมันจะแบบไม่ค่อยมองกล้องนะครับอายกล้องอ่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนเริ่มเปิดหน้าไงเริ่มเปิดหน้า 100,000 ซับพี่สัญญาว่าก็จะเปิดหน้านะครับก็เปิดในคลิปนี้เลย6เดือนที่แล้วพี่เปิดได้6เดือนเองเหรอกูเปิดหน้ายังไม่ถึงปีเลยยังเปิดได้6เดือนเองแล้วเหรออ้าวถ้าผู้ชมมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนนั้นจําได้ติดเหล็กมาประมาณได้วัน2วันแล้วได้เพิ่งไปติดมาวันนี้เลยแหละใช่ตอนนั้นแบบพูดไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็ได้กล้องมาใหม่ยังไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ปรับอะไรไฟก็กากกักังไม่ได้ปรับอะไรเลยสีมันก็ซีดๆนิดนึงครับไม่รู้ก็ใครที่รู้ก็กูจะเป็นต้องบอกไหมเนี่ยคือตัวพี่จะสอนมาครับแล้วมันแดกข้าวไม่ได้อะครับมันแดกกูสงสารตัวเองมากเลยตอนนี้ก็กินข้าวได้ปกติแล้วนะครับแต่จะเคี้ยวยากนิดนึงติดเชนมาไงเฮียลำบากชิบหายเลยไก่เฮ้ยมีโคเวอร์เพลงด้วยอ่ะซันคงแต่ไม่เปิดนะครับลิขสิทธิ์จะกินแล้วก็เริ่มทำไปเรื่อยเว้ยแล้วก็มีแมปผีแมปผีอ่ะดูหน่อยเผื่อน้องๆยังไม่เคยดูไงมันเป็นห้องมันเป็นห้องใช่ไหมคิดถึงหูฟังตัวเก่าวะที่พี่กลับมาใช้หูฟังอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ทับหัวไงมันจะทับผมจะได้ไม่แฟบอ่ะมันจะไม่หล่อแล้วก็ทำเรื่อยนะครับมันก็จะช่วงนี้พี่ก็ไลฟ์แบบปั่นคนในโอเมป่ะแล้วก็ทำแมปผี
แล้วก็เอ้ย24ชั่วโมงนี่โคตรเฟี้ยวแล้วก็โคเวอร์เพลงนะครับแล้วก็นี่มีลง2 TikTok ด้วยเดี๋ยวพี่จะกลับไปทำรายการอันนั้นแล้วนะครับขำกินพริกอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำแล้วนะครับใครที่อยากทำใครที่อยากให้กลับไปทำฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับเอ้ยกดไปที่เพจพี่แหละเดี๋ยวพี่จะโพสต์หานะครับพี่จะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำครับพี่งงมากเลยตอนนี้อันนี้เป็นเดือนแรกนะครับที่แบบเพิ่งติดเหล็กเลยอ่ะสีแรกพี่ใส่สีแดงด้วยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆคลิปวินาทีขึ้น10พี่ลืมบอกว่าวิวพี่เนี่ยเริ่ม 20,000 30,000 ได้ช่วงประมาณต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้ววิว 20,000 30,000 แล้วก็ยาวเลยก็ขึ้นรัวๆเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe ตอนต้นปีที่แล้วประมาณ 30,000 ใช่มั้ยปลายปีก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 ขึ้นมาประมาณ 170,000 เลยนะครับทุกคนมาก 170,000 อ่ะขึ้นมาอย่างเยอะในปีนึงนะครับแล้วก็ก็เริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆใครยังไม่ย้อนดูคลิปเก่าๆนะว่าคือพี่กลับไปดูคลิปก่อนแล้วคิดถึงตัวเองมากเลยอ่ะเฮ้ยพวกเอเลี่ยนพี่เมื่อก่อนนายยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้แม่งนายแฟบแล้วอ่ะคิดถึงทรงผมตอนนั้นว่ะตอนนี้แม่งแบบเติบหน้าม้าเหินไปไกลเลยเหินขึ้นคิ้วไปเลยอ่ะคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่แบบถ่ายนอกจอเดี๋ยวพี่จะเริ่มถ่ายนอกจอแล้วใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกเดี๋ยวจะเริ่มไปถ่ายแล้วทำอะไรดีชีวิตรอดในป่า24ชั่วโมงกูตายชัวร์นะครับทำไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเปิดหน้ายาวๆเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับพี่อยากจะบอกทิกพี่มีแนะนำทิกที่การทำยูทูบนะครับก็คือขยันเรายิ่งขยันเรายิ่งได้เปรียบอย่างนี้ดีกว่ายิ่งขยันยิ่งได้เปรียบนะครับอยากได้เหมือนคนอื่นอยากเป็นได้มากกว่าคนอื่นแล้วต้องขยันกว่าคนอื่นอ่ะเอาไว้ง่ายขยันทิกคือขยันแต่มึงต้องรักด้วยมึงเข้าใจไหมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับเป็นปี2ปีไม่คิดว่าจะได้ทำคลิปนี้จุดเริ่มต้นพี่ทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ครับแค่นั้นขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยว 300,000 ซับจะมาทำ Q&A และจะทำกิจกรรมเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทำกิจกรรมอะไรกับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณ 248,000 สำหรับวันนี้ฟันนี้ครับสู้ๆ